ีวิวอิจิบันฟูจิดราก้อนบอลเวอร์ซัสโอมนิบัสเบรฟนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรางวัลลัสวันนะครับออเรนจ์พิโคโล่นะครับผมกล่องก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะมีหูที่อยู่ด้วยนะครับด้านหน้ากล่องครับด้านข้างด้านหลังข้างหนึ่งด้านบนนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ลัสวันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นของค่ายมัสเตอร์ไลท์นะครับเขาบอกว่าเขียนว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมภายในกล่องจะมาเป็นทั้งหมด2ชิ้นส่วนนะครับผมจะมาเป็นทั้งตัวฟิกเกอร์เลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะแล้วก็จะมีก้อนค้ำนะครับผมก้อนค้ำก็ค่อนข้างใหญ่นะเหมือนเริ่มเลยเดี๋ยวผมลองวางแบบไม่ต้องใช้ก้อนค้ำนะครับว่าวางได้ไหมสามารถวางได้นะครับผมมั่นคงนะไม่มีล้มนะครับแต่ใส่ไว้ก็ดีละมองจากภายนอกนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะขนาดก็น่าจะประมาณเทียบเท่ากับโบลี่เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นผมรีวิวโบลี่นะครับโอ้จะประมาณนี้เลยใหญ่ๆเลยแต่ออเรนจ์พิโคโล่ตัวนี้คือจะมาในรูปแบบย่อนะครับจะไม่ค่อยสูงมากนะแต่ก็ตัวนี้คือแบบหนามากการตันการเหนือนี่ก็ถือว่าเดือดใช้ได้นะจุดเด่นของรางวัลลัสวันตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปนะครับผมจะเป็นส่วนกางเกงรองเท้าพวกเนี้ยจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับลักษณะก็คือจะเงาๆนะครับผมเห็นไหมเนี่ยจะแววแววเงาๆนะครับรองเท้าชัดเลยแต่ว่าส่วนผิวหนังกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยที่อยู่ภายใต้กางเกงด้านล่างน่าจะเป็นสีปกตินะครับจะเป็นเมทัลลิกแค่กางเกงกับรองเท้าเขานะครับผมนี่เห็นไหมกางเกงก็จะเป็นรอยขาดนะครับข้างในก็จะเห็นผิวหนังของเขานะครับซึ่งเป็นสีปกติเนาะเหมือนสวนบนนะครับต้องบอกเลยว่าออเรนจ์พิโคโลตัวนี้คือแบบโอ้โหปั้นกลางแบบอารมณ์แบบฮันมายูจิโร่หรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้คือแบบแผ่นหลังที่แบบเหมือนอะไรเดียเดี๋ยวฮักดีไหมใหญ่มากแต่ผมชอบนะเพราะว่าผมแบบออกกำลังกายเล่นวีดเยอะไงก็เลยแบบเห็นตัวไหนกล้ามใหญ่ๆก็เอ้ยสวยเนาะอะไรเงี้ยดูกล้ามหลังเขาครับกล้ามปีกกล้ามหลังแบบปั้นได้แบบเถื่อนสุดจริงดูแขนโคตรใหญ่ครับผมการลงสีครับส่วนบนนี่คือจะเป็นสีด้านๆหน่อยนะแต่ว่าเรื่องการลงไฮไลท์หรือเงานี่มันมองค่อนข้างยากเลยนะจริงจริงมันจะเป็นเหมือนโทนเดียวนั่นแหละดูค่อนข้างยากนะครับตาผมไม่ค่อยดีด้วยเนาะเท่าที่เห็นนะเอาแบบสายตาผมอะไรเงี้ยมันก็จะมีลงแบบสีดำๆเข้มๆอ่ะตามร่องนิดเดียวมันก็ไม่เชื่อมเป็นสีโทนเดียวเนาะแต่ทำดีตัวนี้โอ้โหใหญ่มากก็ค่อนข้างหนักอย่างนี้เนี่ยมันจะ 2-3 โลได้มั้งส่วนผิวหนังของเขาจะเป็นแบบ2โทนเนาะจะเป็นส่วนที่เป็นเส้นๆอย่างนี้เนาะพิกโลนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นผิวหนังธรรมดาเนาะแล้วก็มีเส้นตัดนะครับแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนเส้นกับส่วนธรรมดาดูส่วนอกกันบ้างนะครับผมบึกๆเลยรายละเอียดของกล้ามเนื้อก็จะเป็นแบบทำเป็นเส้นเหมือนกล้ามเนื้อของเราเลยนะครับมีเส้นเลือดด้วยอันนี้เป็นซิกแพคของเขานะครับผมล่างออเรนจ์พิโคโล่นะครับขอบตาจะแบบเหมือนอสูรนะครับผมขอบตาจะดำๆเห็นไหมนี่บึกสุดๆนะครับส่วนเล็บก็จะเป็นสีดำนะครับผมเส้นเลือดนี่คือแบบหนักจะเต็มมากนะครับเรามาวัดส่วนสูงดูนะครับสูงใหญ่หนา
ส่วนสูงน่าจะเป็นประมาณหัวเนาะสูงสุดตัวนี้วัดจากพื้นถึงตรงนี้เลยเนาะประมาณ27เซนนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะขนาดแบบทำท่าย่อเนาะจริงๆ Orange Piccolo ตัวนี้มันมีอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่เป็นภายในชุดแต่ว่าเขาจะเป็นสีปกตินะไม่ใช่รัดวันชุดเนี่ยจะมี2ตัวนะครับจะเป็นสีปกติแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับรัดวันจะเป็นแบบแววๆอีกสีนึงผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าคิดว่าเอาแค่ตัวนี้ก็พอนะครับผมเพราะเหมือนกันไงส่วนงานจับฉลากอื่นๆนะที่เป็นตัวนี้ก็มีอีกงานนึงนะแต่ว่าผมขายไปแล้วเสียดายยังไม่ทำคลิปนะตอนนั้นเดี๋ยวจะลองเอาเซลแม็กมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมขนาดจะพอๆกันนะใหญ่เหมือนกันนี่นะครับผมคู่เอกในหนังนะครับจะเป็นแนวย่อเหมือนกันนะขนาดย่อก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะนี่ก็เป็นเซลแม็กนะครับตัวนี้ก็ทำคลิปไปแล้วเนาะลองไปหาย้อนดูกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับสูงพอๆกันนะครับผมเซแม็กจะสูงกว่าหน่อยนึงโหวางช่องเดียวไม่น่าได้นะเอาจริงถ้าเป็นตู้อินเด็กซ์นะครับผมหรือตู้อีเกียนะช่องนี้ไม่น่าได้นะ2ตัวเพราะมันใหญ่มากต้องวางแยกคนละช่องนะหรือว่าถ้าเป็นใครมีช่องใหญ่ๆก็สามารถวางได้อยู่นะถ้าช่องเล็กนี่น่าจะเบียดกันแน่นอนนะครับผมสวยครับตัวนี้2ตัวนี้น้ำหนักดีทั้งคู่แล้วกล่องคือแบบโหใหญ่มากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Orange Piccolo นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกด Subscribe กับกระดิ่งนะครับผมก็ฝากติดตามเพจ Dbtoy Model เช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ